ไม่อายแถมยังท้าทายส่งตู้เย็นลุยเอเชียที่จีนมิหนำซ้ำแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมมันซะเลยหวังตบเด็กคว้าแชมป์หมดคำจะพูดเอาที่สบายใจเลยพี่ในขณะที่สื่อวอลเลย์บอลบอสจัดอันดับนักวอลเลย์ตู้เย็นติดอันดับท็อป100เท่าตำนานวอลเลย์บอลบราซิลเฮ้ยจริงหรือนี่ในขณะที่สาวไทยสู้ศึกรวมตัวทีมชาติ UPA ไม่โหดก็ต้องบอกว่าโหดเก่งกว่าเยอะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลนะครับรวมไปถึงไฮไลท์การแข่งขันด้วยนะครับ PA ศรีสะเกษครับต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้โคตรทีมครับโดยที่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับเก่งจัดนะครับก็ลงสนามไปในนัดที่2นะครับซึ่งนัดแรกก็เอาชนะมรังสิตมาได้3-0เซตวันนี้เนี่ยมาในชุดสีฟ้านะครับแล้วก็เจอกับทางด้านของกรุงเทพในชุดสีม่วงนะฮะก็น้ำเงินแหละเนาะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูเกมไปคร่าวๆนะครับในบางช่วงบางตอนนี้ต้องบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับของ PA เนี่ยเก่งจัดนะครับชุออนนะครับพิมพ์พิชยาคือจะเอาใครอะครับคือแต่ละคนมาก็สุดๆกันทั้งนั้นนะครับดูสิครับบล็อกครับนี่แทบยืนบล็อกเลยนะครับพิมพ์พิชยาครับดาวฮะโอ้โหแต่ละคนแต่ก็ดูแล้วก็เพลินๆดีนะครับโยนเสิร์ฟมานี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวสำรองแล้วก็สลับกันเล่นแล้วนะครับแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเพียวครับอ้าวเซตมาแล้วก็หวดไปดิโอ้โหดูสิครับความหนักความอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหขนาดที่ลุยในต่างชาตินะก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาก็ยังแหมเอาเขาเรียกว่าเอาทีมต่างชาติลงอะนะพอมาเจอกับน้องๆจากบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่านะครับค่อนข้างที่จะแบเบอร์นะแต่ว่าน้องๆทีมอื่นก็ได้ประสบการณ์นะครับในการเจอกับทีมชาติด้วยนะครับมันก็ต้องเก็บเลเวลกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่ฮะได้แต่ละแต้มมันช่างยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องมาติดตามข่าวใหญ่กันนะครับของทางเวียดนามนะครับมีทุกวันครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอ่ะแต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับแต่ละแต้มนี่ต้องบอกว่าหนักหน่วงทุกแต้มบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟมาโอ้โหรับทีนี่สะดุ้งเลยครับจะกดได้ไหมบล็อกได้ไหมโอ้ยลูกนี้ทำได้สวยกับมงเทพครับก็ได้แต้มอยู่นะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะแต่ต้องบอกว่าก็ห่างแหละนะแต่ได้ไม่เยอะนะครับก็เอาชนะไปนะทางด้าน PA 25-3ครับ25-11 25-10ครับก็ต้องยอมรับนะมันเหนือกว่านะครับมาดูกันที่ข่าวของบิ๊กตู้เย็นกันต่อเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้นี่โอ้โหข่าวของนางนี่มาแรงเหลือเกินนะครับล่าสุดเวียดนามตีข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าตอนนี้ขึ้นไปเทียบตำนานวอลเลย์บอลบราซิลไปแล้วนะครับต้องบอกว่าจากการจัดอันดับผู้เล่นวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดประจำปี2024ของวอลเลย์บอลบ็อกซ์ซึ่งบิ๊กตู้เย็นเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะฮะอันดับที่52ของโลกแม้แต่ทางด้านของวอลเลย์บอลสาวตำนานบราซิลเนี่ยนะครับอย่างโมนิเก้พาโวเนี่ยนะครับอายุ37ปีที่คว้าแชมป์เวิลด์แกรนด์แชมเปี้ยนคัพ1ครั้งและคว้าแชมป์เวิลด์กลางปี3สมัยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าตู้เย็นเจ๋งกว่าฮะสุดยอดนะมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการช่วยทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามคว้าแชมป์ AVC นะครับต้องบอกและคว้าอันดับ3ใน FIVB นอกจากนี้ตู้เย็นยังคว้าตำแหน่ง MVP จาก AVC Challenge Cup อีกด้วยนะครับผู้เล่นแนวรุกที่ดีที่สุดนะฮะทำแต้มได้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกจัดอยู่อันดับ52ของโลกโอ้โหบ้าบอไปแล้วแบบนี้เวียดนามก็คุยอีกยาวและที่สำคัญตอนนี้ยังไม่ยอมตรวจอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็ยังคงเป็นคำถามนะครับสำหรับหลายๆชาติทั่วโลกที่ตอนนี้เริ่มกันรุมประณามแล้วก็ไม่พอใจออกมาคอมเมนต์ออกมาทวงถามนะครับถึงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าตัวนะครับจะได้เคลียร์ไปจะได้จบนะครับอ่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับอันดับที่1เนี่ยยังเป็นของเมลิซาวากาสนะครับนำเป็นอันดับที่1จากตุรกีส่วนในอันดับที่2เนี่ยมาจากสวีเดนนะครับอิซาเบล่าฮาร์กนั่นเองครับแล้วก็อันดับ3อิตาลีครับอีโกนูนะฮะอ่ะแล้วก็จากญี่ปุ่นนะครับนิชิดะนะครับอันดับที่4แล้วก็อันดับที่5เนี่ยเซอร์เบีย
บอสโควิชนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าเรื่องของทันที่ทันทุย 4T เนี่ยนะครับที่จะไม่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับในการแข่งขันที่จีนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยตอนนี้ก็แน่ชัดแล้วนะครับว่าเจ้าตัวไม่มาเหตุผลอย่างที่บอกไปเลยหลายๆที่ก็บอกแล้วนะครับว่าการที่เจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปแข่งขันที่ตุรกีนะครับแล้วจะออกเดินทางวันที่1สิงหาคมทำให้อะไรหลายๆอย่างไม่สามารถจัดการได้ลงตัวเรื่องของเวลาเรื่องของการพักผ่อนนะครับก็ไม่ลงล็อกเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มานั่นเองนะครับแต่ทางด้านของตู้เย็นเนี่ยจะเป็นตัวแทนนะฮะหรือว่าตัวตั้งตัวตีตัวตบตัวรับทำทุกอย่างนะครับให้กับทีมชาติเวียดนามเพราะว่าโค้ชอย่างเหงียนตุ่นเกียสเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วให้ตู้เย็นนำแล้วก็เอาเด็กๆคนอื่นๆเนี่ยมาเสริมทัพนะครับเพราะว่ามีตัวหลักๆของ U21 เข้ามาเสริมด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถ้าเราไปดูกันให้ดีๆเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาเอาเยาวชนนะฮะในการแข่งขันของวอลเล่โลกเนี่ยที่จะพัฒนาอย่างแคนาดายูสนะฮะหรือว่าโครเอเชียนะครับ U21 บราซิล U19 ฝรั่งเศสเซี่ยงไฮ้นะฮะก็เป็นเด็กๆมากันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับอาจจะมีสมาชิกคนอื่นๆที่ไม่จำกัดอายุซึ่งมันเป็นการเปิดการแข่งขันนะครับให้กับนักวอลเลย์ในรุ่นเยาวชนเนี่ยขึ้นมากับชุดใหญ่เนี่ยนะครับมาร่วมแข่งขันกันแต่ว่าคราวนี้ไม่สนอยู่แล้วครับเวียดนามจัดชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็เสริมด้วยตู้เย็นเข้าไปอีกแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีรายงานออกมานะครับว่าหลังจากที่4ทีมไม่ได้ไปเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองจะต้องไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตู้เย็นเนี่ยจะมีปัญหาจะงองแงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนไปตบเด็กนะครับนะฮะซึ่งโค้ชก็ยืนยันแล้วว่าจุดประสงค์ในการเข้าแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับรายการ Future Star คือการที่จะได้ทดลองตัวผู้เล่นใหม่ๆในระดับชาติของทีมชาติเวียดนามเขานะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเอาตัวหลักไปครบแล้วก็หวังที่จะไปตบทุกทีมนะครับและคว้าแชมป์น่าจะขาดแค่คนเดียวนะคือทางด้านของ4ทีนะครับเนื่องจากต้องไปแข่งขันที่ตุรกีนะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยนะครับได้รับการคอนเฟิร์มมาอย่าง 100% แล้วนะครับว่านอกเหนือจากจะยังไม่เขินไม่อายและไม่สนโลกอีกนะครับและไม่ตรวจด้วยนะครับล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ครับทางตู้เย็นเนี่ยหรือเหงียนทิบิสเตรียนเนี่ยนะฮะได้กลายเป็นกัปตันทีมคนใหม่ไปเลยครับเป็นไงล่ะครับโอ้สะเทือนวงการวอลเลย์บอลครับบอกเลยโอ้การไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้คราวนี้เขาใช้เยาวชนไม่พอนี่ครับตั้งกัปตันเลยครับโอ้โหและที่สำคัญนี่ไม่รู้กัปตันแบบไหนด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางตู้เย็นเนี่ยได้ร่วมเล่นกับทีมมาเนี่ยนะฮะ2ทัวร์นาเมนต์นะครับทำให้คนอื่นเนี่ยมีกำลังใจฮึกเหิมทำให้แบบแหมทีมชาติเวียดนามดูดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอ่ะพอในเมื่อเวียดนามตั้งเป็นกัปตันทีมแบบนี้แล้วคิดว่าการที่มีตู้เย็นเนี่ยดีกว่านะครับที่จะให้น้องๆไปลุยก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านทีมชาติอื่นๆเนี่ยนะครับนอกจากสู้เข้าไปนะครับในการเจอกับทีมชาติเวียดนามนะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าศึกครั้งนี้เนี่ยมันจะจบลงแบบไหนกันแน่สำหรับทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ